เครื่องไทยธรรมบูชาพระพุทธหรือเครื่องไทยธรรมหรือปัจจัยถวายเป็นพุทธบูชาตามวัฒนธรรมของล้านนานั้นควรจะถวายหลังจากที่พระเทศจบแล้วถวายหรือว่าถวายในช่วงของพิธีสวดพระอภิธรรมศพตามวัฒนธรรมของพี่น้องล้านนาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารณีนะครับวันนี้มากับท่านผู้ชมพร้อมกับเสียงนกเสียงกาเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือเสียงฟ้าร้องครับ เพราะว่าวันนี้อบอ้าวมากร้อนสุดๆเลยนะครับบ่ายสองบ่ายสามที่สันกำแพงและตอนนี้ฟ้าเริ่มร้องทางฝั่งตะวันออกนั่นก็เริ่มมืดครึ้มฟ้าร้องเป็นระยะคาดว่าวันนี้ฝนน่าจะตกนะครับท่านผู้ชมครับสืบเนื่องเมื่อจากคลิปก่อนวุ่นจำไม่ได้ว่าคลิปที่เท่าไหร่แต่ว่าได้รับคำปรารภจากแฟนรายการท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อก็คือพี่จตุรงค์นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่จตุรงค์นะครับที่นำของฝากมามอบให้ เป็นพริกผมไม่ทราบว่าพริกอะไรเม็ดโตมากสีเขียวสีแดงสีเหลืองลูกเท่านี้อย่างกับแอปเปิ้ลนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แตงลายอย่างนั้นยาวประมาณสัก1ฟุตนะครับขอบคุณพี่จตุรงค์นะครับที่ได้เมตตานำมามอบให้ที่หน้ากองพลฐานราบที่7เมื่อวันที่17ที่ผ่านมาขอบคุณครับและพี่ก็ได้ปรารภกับผมว่าอาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ได้ทำคลิปเกี่ยวกับกันพระพุทธเครื่องไทยธรรมบูชาพระพุทธหรือว่าปัจจัยพระพุทธตามวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรในการประกอบพิธีคือถวายขณะที่พระเทศหรือถวายหลังจากที่พระสวดพระธรรมจบแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับและก็เรียนกับท่านผู้ชมว่าผมจะขออนุญาตยกกรณีตัวอย่างของพิธีบำเพ็ญกุศลของวัฒนธรรมล้านนานะครับที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับอย่างนี้ครับท่านผู้ชมวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลหรือว่าการทำบุญในโอกาสต่างๆทั่วไปเนี่ยครับหลักนิยมก็คือว่ามักจะจัดปัจจัยเครื่องบูชาหรือเครื่องไทยธรรมหรือตามภาษาวัฒนธรรมล้านนาจะเรียกกันว่ากันพระพุทธเนี่ยไว้เสมอนะครับไว้เสมอนะครับปัญหาก็คือว่ากันพระพุทธเนี่ยตามวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยควรจะถวายตอนไหนพี่จตุรงค์ก็ได้ปรารภมาถวายตอนไหนก็คือตอนที่1ก็คือถวายหลังจากที่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วก่อนที่จะประเคนกันเทศน้อมบูชากันพระพุทธก่อนนะครับและก็จึงมาประเคนกันเทศหรือประเคนหลังจากที่สวดพระอภิธรรมจบแล้วทอดผ้าแล้วก่อนที่จะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินั้นประเคนไทยธรรมแด่พระสงฆ์ประเคนพระพุทธก่อนแล้วพระสงฆ์มีหลักปฏิบัติอย่างไรเรียนอ่ะตายแล้วท่านผู้ชมเป็นผมชายผมเปิดหน้าต่างนะครับทางนี้ก็เปิดไว้ลมพัดมาตั้งเลยขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าไทยธรรมบูชาพระพุทธปัจจัยพระพุทธหรือแม้แต่ข้าบูชาพระพุทธตามหลักนะครับไม่ต้องประเคนครับเพียงแต่ว่านำไปใส่ภาชนะที่สวยงามไปวางไว้บนโต๊ะบูชาด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชาถ้ามีผ้าขาวสะอาดก็เอาผ้าขาวสะอาดปูแล้วก็เอาไปตั้งบูชาไว้อย่างนั้นแหละครับโดยไม่ต้องประเคนแต่ว่าวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยมีการประเคนครับท่านผู้ชมครับที่เราเรียกกันว่ากันพระพุทธกันพระพุทธเนี่ยมีการประเคนครับปัญหาที่พี่จตุรงค์ปรารภกับผมก็คือว่าควรจะประเคนตอนไหนล่ะพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาจบประเคนกันพระพุทธก่อนแล้วก็ประเคนกันเทศพระสงฆ์องค์เทศให้พรหรือจะประเคนในช่วงที่2ก็คือพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมจบ
ประเคนกันพระพุทธประเคนทายธรรมแด่พระสงฆ์องค์ส่วนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้พูดถึงวัฒนธรรมล้านนานะครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนั้นในการปฏิบัติของพี่น้องล้านนานะครับคราวนี้จะมาพูดคุยกันต่อก็คือว่าหลักนิยมเท่าที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่มารวมทั้งลำพูนด้วยนะครับท่านผู้ชม20กว่าปีเนี่ยหลักนิยมก็คือจะประเคนหลังจากที่พระสงฆ์สวดพระพิธรรมจบแล้วเช่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงที่ผมปฏิบัติมานะครับท่านผู้ชมครับจะประเคนหลังจากที่พระสวดพระอภิธรรมจบแล้วนี่หลักนิยมส่วนวัดอื่นๆที่ประเคนในช่วงของพระเทศเท่าที่ปฏิบัติมานี่ก็ไม่ค่อยเจอนะท่านผู้ชมนานๆเจอทีนานๆเจอทีที่จะประเคนในช่วงของพระเทศนะครับคราวนี้ผู้ที่เห็นว่าควรจะถวายตอนพระเทศท่านให้ความเห็นมาอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากว่าการที่จะถวายพระสงฆ์ก่อนเนี่ยในบริเวณพิธีก็คือพิธีทําบุญนั้นๆรวมทั้งพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานดังคําว่าพุทธัพปมุขโขภิกขุสังโฆภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานดังนั้นจึงควรน้อมถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจึงถวายกันเทศนี่ผู้ที่เห็นว่าควรจะถวายตอนพระเทศนะครับส่วนผู้ที่เห็นว่าควรจะถวายตอนที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมศพมีความเห็นว่ามีความเห็นว่าการแสดงพระธรรมเทศนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดพระอภิธรรมศพครับจริงๆพิธีนี้เรียกว่าพิธีสวดพระอภิธรรมศพโดยจัดให้มีพิธีทำบุญเป็นกรณีพิเศษก็คือมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นพวกที่หรือท่านที่เห็นว่าควรจะถวายตอนพระสงฆ์สวดก็จึงเห็นว่าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสวดพระอภิธรรมศพจึงควรถวายในช่วงของพิธีสวดพระอภิธรรมศพใช่ไหมครับนี่คือความเห็นในส่วนนี้ผมได้เรียนถามผู้รู้และก็รวมทั้งโทรประเด็นถามท่านด้วยเช่นอาจารย์พ่อนานสะอาดทองขันเนี่ยท่านเป็นอดีตข้าราชการแล้วก็อยู่ในผู้ที่ปฏิบัติศาสนพิธีมาอย่างยาวนานนะครับถือว่าเป็นปราชญ์ล้านนาท่านหนึ่งเลยทีเดียวผมก็ได้โทรประเด็นถามว่าพ่อครับหลักปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรพ่อสะอาดทองขันเนี่ยผมขออนุญาตเรียนกับท่านผู้ชมและขออนุญาตเอ่ยชื่อพ่อนะครับพ่อสะอาดทองขันท่านให้แนวทางไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมว่าควรจะประเคนก่อนหรือประเคนหลังเนี่ยพ่อให้ข้อที่เห็นไว้อย่างนี้ว่า1ถ้าพระสงฆ์องค์เทพเป็นพระต่างวัดไม่ใช่วัดเดียวกันกับพระสวดพระอภิธรรมศพควรจะถวายกันพระพุทธก่อนและจึงถวายกันเทศครับ2พ่อบอกว่าในกรณีที่พระเทศกับพระสวดเป็นวัดเดียวกันเนี่ยควรจะถวายในช่วงของพิธีสวดพระอภิธรรมครับในทัศนะส่วนตัวของผมหรือความเห็นส่วนตัวของผมนะครับท่านผู้ชมผมเห็นกับพ่อสะอาดทองขันในประเด็นที่2ก็คือว่าควรจะถวายในช่วงของพิธีสวดพระอภิธรรมจบทอดผ้าบังสกุลแล้วจึงประเคนกันพระพุทธต่อด้วยพระสงฆ์ครับเพราะว่าปฏิบัติแบบนี้เป็นหลักนิยมส่วนใหญ่ของวัดในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นวัดพระสิงห์หรือวัดเจดีย์หลวงเป็นต้นปฏิบัติแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นแม่แบบเหมือนกันของการปฏิบัติศาสนพิธีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่า
ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าจะแสดงทัศนะว่าควรจะถวายตอนพระเทศตอนพระสวดอย่างไรก็ขออนุญาตเมตตาแสดงข้อคิดเห็นกันมานะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งนี้การปฏิบัติเนี่ยผมก็ปฏิบัติตามเขาปฏิบัติกันมานั่นแหละเพราะมันไม่ได้มีหลักวางไว้นะครับท่านผู้ชมปฏิบัติสืบกันมาอีกท่านหนึ่งที่ผมโทรไปเรียนถามก็คือเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทเชื่อกันพอสมควรการปฏิบัติพิธีหลายครั้งก็ปฏิบัติร่วมกันขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์ดร.สมภพขอโทษอาจารย์ดร.สมทบพาจอมทิพย์ท่านเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่และก็เป็นคณาจารย์ด้วยนะครับท่านอาจารย์ได้เสนอแนวความคิดอย่างนี้ครับว่าในส่วนตัวของท่านอาจารย์สมทบเนี่ยท่านบอกว่าการปฏิบัติศาสนพิธีเริ่มจากจุดไหนก่อนเริ่มจากการจุดธูปเทียนบูชาพระใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการถวายก็ต้องเริ่มที่พระพุทธเช่นเดียวกันนั่นแสดงให้เห็นว่าอาจารย์สมทบกำลังจะบอกว่าการถวายกันพระพุทธนั้นควรจะเริ่มที่พระพุทธก่อนและจึงมาพระสงฆ์ใช่ไหมครับและท่านผู้ชมล่ะครับมีข้อคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับสำหรับพี่จตุรงค์ที่ถามมาเรื่องนี้สำหรับผมนะครับผมแนะนำว่าควรจะปฏิบัติตอนพระสวดพระพิธรรมจะเหมาะสมกว่าทั้งนี้เพราะสอดคล้องในการปฏิบัติของพี่น้องตามวัฒนธรรมล้านนามากกว่าครับหวังว่าพี่จตุรงค์คงได้รับคำตอบนะครับหรือว่ามีแนวทางที่จะปฏิบัติและอธิบายสำหรับในการปฏิบัติศาสนพิธีในโอกาสต่างๆตามที่เรียนมานะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นำช่องสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวฝนจะมาละจะรีบกลับบ้านเข้าเมืองเพราะวันนี้ไม่ได้ทานที่บ้านนะครับพรุ่งนี้วันจันทร์ขอท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับผมโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ